รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาหารไทยที่รสเข้มข้นจัดจ้านที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกแกงหัวใจหลักของความอร่อยในหลายๆเมนู CY เทปนี้ขอเสนอ3เมนูพริกแกงเร็กเก้ไปเริ่มกันเลยกับเมนูแรกแกงเหลืองปลากระบอกเดี๋ยวเรามาประเดิมพริกแกงเร็กเก้เมนูแรกสีเหลืองกันเลยนะครับกับแกงเหลืองปลากระบอกนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จักนะมันจะเป็นแกงที่แบบรสชาติจี๊ดจ๊าดสะใจนะครับสมกับเป็นอาหารปากใต้บ้านเราจริงๆคิดแล้วก็แบบน้ำลายไหลอยากทำอยากกินแล้วเดี๋ยวไปทำกันเลยไปบอกก่อนเลยนะครับว่า CIY อาทิตย์นี้ของเราเนี่ยงานหนักมากเหนื่อยมากทั้ง3เมนูเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องทำพริกแกง3สีเป็นแบบสไตล์เร็กเก้เนี่ยเครื่องมือคู่ใจขาดไม่ได้กับการทำพริกแกงให้หอมอร่อยจะทำแกงเหลืองหรือว่าคนภาคกลางจะเรียกว่าแกงส้มใต้เนี่ยให้อร่อยพริกแกงต้องถึงเครื่องถึงรสวัตถุดิบในการทำพริกแกงต้องสดใหม่คนใต้เขากินพริกกับพริกพริกแล้วก็มีกระเทียมหอมแดงและที่ขาดไม่ได้นะครับของเครื่องแกงคนใต้คือขมิ้นนั่นเองขมิ้นเป็นอย่างนี้อันนี้ปอกเปลือกแล้วเขาจะมาเป็นแบบเป็นแท่งนี้ช่วยดับกลิ่นพวกแบบอาหารทะเลเหมาะมากๆอาหารใต้นี่ใช้เยอะมากเดี๋ยวเราจะมาโขลกเครื่องแกงกันเลยถ้าเราจะตำให้ง่ายอ่ะเราต้องช่วยเขาสับให้ละเอียดซะก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปตำนะครับเตรียมกระเทียมเลยหั่นกระเทียมสับกระเทียมไว้กระเทียมนะครับเดี๋ยวเราจะตำเครื่องทุกอย่างเข้าให้เข้ากันเลยเพราะว่าเครื่องแกงใต้ของเราเนี่ยแกงเหลืองเนี่ยเครื่องแกงมันไม่เยอะกระเทียมลงไปแล้วแล้วก็ตำด้วยหอมแดงซอยแล้วก็หั่นละเอียดไว้หอมแดงนะครับก็ใช้ไป3หัวพอให้แบบให้ความหวานกับเครื่องแกงกับน้ำแกงส้มเราประมาณนี้ใส่ไปต่อมาพริกขี้หนูแห้งนะครับพริกขี้หนูแห้งเนี่ยก่อนจะใช้มันแข็งเนาะเพื่อนๆเอาไปแช่น้ำจนนุ่มเลยแล้วค่อยเอามาใช้เพื่อนๆที่ไม่เคยทำพวกอาหารที่ใส่พริกแกงเลยนะครับแล้วหรือว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยใช้แต่พริกแกงสำเร็จรูปต้องลองปรุงพริกแกงเองจะรู้ว่าแบบเฮ้ยพริกแกงที่เราใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมีบาลานซ์ของแบบกระเทียมหอมแดงกะปิพวกเครื่องเทศสมุนไพรสดมันผสมผสานออกมาแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรบ้างพอละเอียดแล้วก็ใส่ไปแล้วก็พริกขี้หนูสดตะดานพริกขี้หนูสดใส่ไปเลย15เม็ดให้สมกับเป็นอาหารปักใต้15เม็ดโอ้โหเยอะจริงอะไรจริงนะครับก่อนที่โขลกอ่ะช่วยหั่นใส่เข้าไปสุดท้ายนะครับ พระเอกของเราที่จะทำให้พริกแกงอันนี้เป็นสีเหลืองนี่ไงขมิ้นนั่นเองนะครับนี่ขมิ้นนะครับใช้1ช้อนโต๊ะโอ้โหไปเลยขมิ้นลงไปสีเหลืองมาทันทีอีกสิ่งหนึ่งที่เตรียมลืมไม่ได้เลยครับในการโขกเครื่องแกงก็คือเกลือนั่นเองเราใช้เกลือที่มันเป็นเกลือสมุทรที่มันเขาเรียกว่ามีความหยาบของเกลืออยู่สูตรนี้ครึ่งช้อนชานะครับใส่ไปเกล็ดหยาบของเกลือไปช่วยทำให้ตำแหลกง่ายขึ้นนี่เคล็ดลับจะทำเทปนี้เนี่ยเราฟิตร่างกายอย่างดีเพื่อที่จะมาตำอย่างเดียวเลยทุกคนนะครับมือใหม่เวลาตำเครื่องแกงจะมีคำถามเดียวกันเสมอละเอียดหรือยังละเอียดหรือยังถามตลอดการตำนะครับต่างกับการที่เราเอาไปปั่นต่างกันยังไงบ้างการตำคือการที่เราไปบี้ปาบทำให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยของพวกเครื่องที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันหอมกว่านะครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์มันละเอียดกว่าการปั่นมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกใช้พริกแกงที่ตำละเอียดไปใช้กับอาหารบางอย่างที่ต้องการความเนียนของพริกแกงเนี่ยการตำก็จะดีกว่าเสมอนะครับโอ้ยเล่นเอาปาดเหงื่อเลยทีเดียวนะครับเราตอนนี้นะครับพริกแกงแกงส้มใต้หรือว่าแกงเหลืองของเราก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะพอเราตำได้ละเอียดแล้วนะครับใส่กะปิลงไปผสมใช้กะปิ1ช้อนโต๊ะแล้วเราก็จะตำให้เข้ากันรอบสุดท้ายเดี๋ยวเพื่อนๆดูสีเครื่องแกงของเราให้ดีนี่แหละพริกแกงเสร็จแล้วพ
ร้อมแกงส้มได้เลยแกงเหลืองของเราวิธีการทำแกงเหลืองนะครับใส่น้ำสต๊อกไก่เข้าไป4ถ้วยหรือประมาณ1ลิตรเราจะเอาพริกแกงส้มใต้ของเราคนให้ละลายคนให้เครื่องแกงละลายเข้าไปในแบบน้ำสต๊อกขั้นต้นขั้นนี้คือการต้มเครื่องแกงให้เครื่องแกงสุกระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมปลากระบอกนั่นเองตะแนงปลากระบอกมาอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวนี้คือผักที่ใช้กับแกงส้มหรือว่าแกงเหลืองวันนี้เราพิเศษหน่อยเราใช้ยอดมะพร้าวเราหั่นยอดมะพร้าวของเราอ่ะให้เป็นชิ้นที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็ล้างในน้ำเกลือนิดนึงเพื่อป้องกันไม่ให้เขาดำใช้ยอดมะพร้าวประมาณสัก 3-400 กรัมจากนั้นเราจะมาเตรียมปลากันแล้ววิธีการเตรียมปลาง่ายมากเลยซื้อมาให้เขาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราไม่ต้องการใช้ออกจากนั้นเราก็ใช้มีดแล้วนี่แหละหั่นให้เป็นท่อนนะครับเป็นชิ้นที่เราจะกินเนี่ยเลือกใช้ปลากระบอกก็ได้ปลาอินทรีก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นปลาดุกทะเลก็แบบอร่อยเฟี้ยวเลยเรียบร้อยปลากระบอกเราพร้อมลงหม้อละพอเขาเดือดใช่ไหมครับเพื่อนๆเอานี่เลยยอดมะพร้าวที่หั่นไว้ลงยอดมะพร้าวนะครับใช้เวลาทำให้สุกนิดเดียวเพราะเขามีความกรอบอร่อยอยู่แล้วหวานอยู่แล้วนี่กลับมาเดือดแล้วนะครับจังหวะนี้ใส่ปลาเทคนิคในการลงปลาคือว่าลงปลาไปแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาไม่ต้องคนไม่ต้องไล่ปล่อยให้เขาลงน้ำเดือดไปเลยแค่ให้เขาจมน้ำก็พอตอนนี้นะครับแกงเหลืองปลากระบอกของเราเหลือสุดท้ายอย่างเดียวก็คือปรุงรสชาตินั่นเองตอนนี้เมื่อปลาเกือบจะสุก 100% แล้วหรี่ไฟลงค่อยๆปรุงนะครับต้องบอกก่อนว่าหม้อขนาดนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆตำพริกแกงเองแบบผมเนี่ยก็ใช้น้ำปลาประมาณ5ช้อนโต๊ะแต่ถ้าไปซื้อพริกแกงสำเร็จมาพริกแกงสำเร็จส่วนใหญ่จะเค็มกว่าปกตินิดนึงเพราะฉะนั้นต้องปรับรสชาติกันเองนะจ๊ะน้ำตาลปี๊บนะครับ1ช้อนโต๊ะใส่ไปเพิ่มเปรี้ยวด้วยมะขามเปียกให้มะขามเปียกประมาณ4ช้อนโต๊ะตอนนี้มีเปรี้ยวมีหวานละเดี๋ยวผมจะจบด้วยเกลือนิดนึงนะครับแล้วก็มะนาวนิดนึงเกลือเนี่ยให้ความเค็มแบบเพราะนั้นเราน่าจะใส่ไปประมาณสัก1ส่วน4ถึง1ส่วน2ช้อนชามะนาวเนี่ยให้ความเปรี้ยวแหลมแบบมันคิกเกือบเตะที่ปากสุดท้ายอร่อยแล้วพอแล้วปิดไฟเรียบร้อยนะครับต่อมาเราต้องชิมให้ดูจัดจ้านมากพริกแกงมันหอมมากรสชาตินะครับเค็มหวานเค็มเปรี้ยวหวานแล้วก็แบบเผ็ดอยู่ทุกอณูเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับพริกแกงเรกเก้สีแรกของเราสีเหลืองเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันเลยแกงเหลืองปลากระบอกพริกแกงเรเก้สีแรกของเราก็เสร็จไปแล้วเมนูต่อไปจัดจ้านกว่าเดิมข้าวผัดแกงเขียวหวานพลาดไม่ได้นะครับ